ภัยที่มีศักยภาพนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับร่วมการปฏิบัติในภารกิจครั้งนี้นะครับ นะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือฝั่งโน้นนะครับได้ไปมัดเชือกนะครับในจุดยึดนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งสามารถรองรับน้ําหนักนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้นะครับซึ่งมั่นคงแข็งแรงนะครับเมื่อถูกติดตั้งเสร็จนะครับจุดนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่คงที่นะครับส่วนเจ้าฝั่งนี้นะครับก็มีระบบลอกนะครับเชื่อในการดึงเชือกให้ตึงนะครับเพื่อที่จะสามารถรองรับ น้ำหนักผู้ประสบภัยซึ่งเคลื่อนย้ายนะครับอย่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับมายังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็นำส่งทางด้านการแพทย์นะต่อไปนะครับนะตอนนี้ได้ฝั่งโน้นนะครับกำลังติดตั้งจุดยึดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งสัญญาณมาที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อที่จะ ใช้ระบบรอบเคลื่อนย้ายออกจากฝั่งที่เกิดเหตุนะครับหรือหากมีผู้ประสบภัยได้อ้างมาก็ไม่ยอมนะได้มีการจับเวลาไหมครับว่าทำได้สามารถที่จะเดินก้อนนะครับในการเดินไปเพื่อตัวตะก้าเองนะครับเป็นตะก้าเองนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นบักเก็ตนะครับ และหลักให้ผู้ประสบภัยนอนในโรงในตะกร้านะครับฝั่งนี้ก็ครับนี่คือชุดเดียวเลยครับเพราะเชื่อมไปเชื่อมเนื้อฝั่งนู้นกำลังพิจารณาจุดยึดที่มิดมามั่นคงแข็งแรงนะครับในระบบการทำสายส่งข้ามนะครับในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างเป็นมีความเป็นอันตรายนะครับนักกู้ภัยนะครับจะเป็นต้องมั่นใจเต็มร้อยนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในการสร้างระบบนะครับ
นะครับตอนนี้เรามีการตรวจสอบอยู่ฝั่งโน้นนะครับว่าจุดที่ถ้าพบแข็งแรงหรือไม่นะครับสักครู่ถ้ามีการตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการส่งสัญญาณมาให้ฝั่งนี้นะครับทำการยึดระบบให้แข็งแรงนะครับซึ่งได้ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับก็ทำการนะครับปูร้านนะครับระบบสายส่งภาพนะครับให้ความแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะใช้นะครับเป็นหลักนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้สูญหายจากฝั่งตรงข้ามนะครับที่ต้องการอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับตอนนี้ช่วงแรกนะครับเริ่มการตึงร้างให้ตึงนะครับเริ่มการตึงร้างให้ตึงอยู่นะครับด้วยระบบรอบนะครับโดยเจ้าที่กรมศูนย์กองพันธุ์สารพันธุ์บุรีนะครับแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าที่กรมสาธารณภัยนะครับในพื้นที่นะครับช่วงแรกตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมที่ไอ้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมส่งทีมออกทางน้ำเพื่อนำเชือกไปบริเวณจุดเพื่อเสิร์ชหาผู้ประสบภัยต่อครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเราต้องคืออัพสตรีมคือคนคอยดูแลบริเวณต้นน้ำแล้วก็ดาวสตรีมคือดาวสตรีมก็คือคนที่คอยเซฟตี้อยู่ด้านครับผมนี่นะครับทีมชุดกู้ภัยนะครับออกเสิร์ชบริเวณลำน้ำของนางรองนะครับกำลังดูแลเพื่อนอยู่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ
นางรามกับคือวิชาการวอลสองเดือนขอโทษค่ะตัวหนูเลื่อยยนต์จากขอเลื่อยยนต์ขอเป็นที่สุด